านะคะขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกฎแห่งกรรมเลยนะคะนะคะเอานะจากเจอร์รี่นะคะพวกเล็กๆพวกนี้นะก็จะพาคุณถ้าคุณเนี่ยไม่รีบแก้ไขนะคะก็จะพาคุณมาสู่คุกใหญ่คุกใหญ่อันนี้เรียกสังสารวัฏนะคะเกิดอะไรขึ้นในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้เดี๋ยวทีมงานอยู่ไหนเอ่ยที่จะต้องเอานะคะเดี๋ยวให้ทีมงานมาเกิดอะไรขึ้นในคืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้นะคะคืนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้านะคะเป็นมนุษย์คนแรกที่เรียกว่าออกจากคุกชีวิตเนี่ยการที่คุณปฏิบัติเนี่ยนะคะจนกระทั่งสามารถออกจากคุกเล็กๆพวกนี้ได้อันนี้ก็คือภาพสเกลเล็กถ้าเป็นสเกลใหญ่เนี่ยก็คือว่าท่านเนี่ยเดินออกจากคุกชีวิตในคืนนั้นเอกเอาภาพสังสารวัฏออกมานะคะแล้วก็ฉะนั้นพอผู้เจ้าเนี่ยออกมาแล้วท่านจึงตระหนักรู้ว่าโอ้โหก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านเป็นนักโทษคนหนึ่งในคุกชีวิตที่มันมหาศาลใหญ่โตมหาศาลเหลือเกินนะคะคุกอันนี้เนี่ยพระเจ้าเรียกสังสารวัฏหรือวัฏฏะสงสารใช่ไหมนะคะฉะนั้นเพื่อนนักโทษที่อยู่ในคุกชีวิตนี้เนี่ยก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะท่านก็เป็นนักโทษเช่นกันนะคะแล้วก็คุกชีวิตนี้เนี่ยมีนักโทษที่ดีกับนักโทษที่เลวฉะนั้นคุกชีวิตนี้จึงแบ่งเป็น2ปีกนะคะเพื่อรองรับนักโทษที่ดีกับนักโทษที่เลวนะใครที่เป็นนักโทษที่ดีๆก็ส่งไปอยู่ปีกซ้ายของคุกเธอเป็นนักโทษดีใช่ไหมไปอยู่ตรงนี้นะก็มีน้ำให้เธอดื่มมีอาหารให้กินนะมีเตียงให้นอนมีอะไรต่ออะไรเนี่ยให้อยู่อย่างสุขสบายแต่ถ้าใครก็ตามเป็นนักโทษที่เลวนะคะนักโทษที่เลวก็ต้องถูกส่งไปอยู่ปีกขวาของคุกนะคะให้อยู่อย่างลำบากนะคะไม่มีน้ำดื่มไม่มีอาหารกินนะคะให้นอนกับพื้นนอนกับกระจั่วนะคะไปทรมานอีกต่างหากอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ปีกซ้ายปีกขวาเป็นนักโทษที่ดีหรือเป็นนักโทษที่เลวในที่สุดแล้วคุณยังเป็นนักโทษตรงนี้คุณต้องเข้าใจในที่สุดแล้วคุณยังเป็นนักโทษไม่ว่าจะเป็นนักโทษที่ดีหรือนักโทษที่เลวเข้าใจไหมนะคะทีนี้มาดูภพภูมิทั้งหลายเหล่านี้นะคะภพภูมิภูมิก็คือภูมิประเทศเข้าใจไหมภพภูมิก็คือภูมิประเทศที่มันแตกต่างกันเท่านั้นภูมิประเทศที่มันแตกต่างกันเนี่ยนะใครไปอยู่ภพภูมินะคะที่เรียกว่าดีๆก็ภูมิประเทศก็เรียกว่าสวยงามอะไรต่ออะไรหน่อยใครที่อยู่ในภูมิประเทศที่ไม่ดีนะก็เรียกว่าภูมิประเทศก็เรียกว่าอยู่ลำบากนะคะทีนี้สิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือภพภูมิของมนุษย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยเรา
อยู่ในภพภูมิที่เรียกว่ามนุษย์สามนุษย์สาก็คือเนี่ยโลกมนุษย์นี้โลกมนุษย์นี้นะคะคือหรือว่าโลกนี้แชร์กันระหว่าง2ภพภูมิคือภพภูมิมนุษย์กับภพภูมิเดรัจฉานภพภูมิมนุษย์กับเดรัจฉานนี่เรียกว่าเห็นกันตรงๆหรือแชร์กันเนี่ยภพภูมิเดียวกันคือแชร์โลกอันเดียวกันแต่2ภพภูมินะคะฉะนั้นภพภูมิของมนุษย์ตรงนี้มีความพิเศษในลักษณะที่เรียกว่ามีทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้นะคะเป็นเรื่องของบุพกรรมเก่าอดีตที่ส่งคุณมาเกิดในลักษณะเช่นนี้นะคะในขณะเดียวกันภพภูมินี้แล้วก็อยู่ในช่วงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันตรงนี้เนี่ยคุณก็กำลังส่งวัสดุกรรมที่จะไปสร้างบ้านเตรียมไว้ให้คุณในอนาคตหลังจากที่คุณตายหรือจุติจากโลกนี้แล้วเข้าใจไหมนี่คือความพิเศษเนี่ยของภพภูมินี้นะคะคือภพภูมิมนุษย์นี้ก็คือรับทั้งกรรมเก่าและสร้างกรรมใหม่ที่จะเตรียมไปอยู่ในอนาคตฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจว่าทุกครั้งที่คุณคิดคุณพูดคุณทำคุณกำลังส่งวัสดุกรรมนะคะไปสร้างบ้านในอนาคตเตรียมไว้ให้คุณเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะว่าคุณดูนะคะตัวนี้ตายตัวกายของเราตายตัวนี้นะคะเนี่ยตัวกายตายเนี่ยเขาเรียกมรณะใช่ไหมมรณะมรณังเวลาคุณไปงานศพคนเนี่ยเขารูปคนตายมาชาติตาเกิดวันที่เท่าไหร่มรณะตายวันที่เท่าไหร่นี่เป็นเรื่องของการตายของตัวกายที่ทำจากดินน้ำลมไฟนะคะพอตายแล้วก็ดินสู่ดินน้ำสู่น้ำมันไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจริงๆเข้าใจไหมนะคะเนี่ย4อย่างมารวมกันเป็นอย่างนี้แค่ช่วงหนึ่งๆเท่านั้นเองตัวนี้ตายมรณะแต่ตัวนี้ตายเขาไม่เรียกมรณะเขาเรียกจุติจุติจุติเนี่ยคือการเคลื่อนนะคะจุติคือการเคลื่อนจากภพภูมิหนึ่งเพื่อไปอุปบัติในอีกภพภูมิหนึ่งจะไปอุปบัติที่ไหนนะคะจะไปอุปบัติที่ไหนก็ขึ้นอยู่กับขณะนี้ชาตินี้คุณส่งวัสดุกรรมอะไรไปพวกนี้คือวัสดุกรรมเจอรี่เนี่ยคือวัสดุกรรมของเราคือการคิดการพูดการทำนะคะฉะนั้นวัสดุกรรมพวกนี้จึงเปรียบเหมือนกับอะไรนะแท่งเหล็กใช่ไหมซีเมนต์ไม้นะอิฐตะปูที่จะส่งไปเนี่ยก่อสร้างบ้านต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กเนี่ยใช่ไหมที่จะสร้างบ้านในอนาคตให้กับเรานี่เป็นการตัดสินใจเนี่ยนะของคนที่อยู่ในภพภูมินี้เท่านั้นฉะนั้นภพภูมิมนุษย์เนี่ยจึงเรียกว่าเป็นภพภูมิแห่งเป็นภพภูมิเป็นดินแดนแห่งโอกาส the land of opportunity เป็นดินแดนแห่งโอกาสว่าคุณอยากจะเลือกสร้างบ้านเนี่ยที่ไหนจะไปอยู่ปีกซ้ายหรือจะไปอยู่ปีกขวาจะเลือกเป็นนักโทษที่ดีหรือเลือกเป็นนักโทษที่เลวเข้าใจไหมฉะนั้นคุณก็เลือกดูสิว่าคุณอยากจะไปไหนถ้าคุณอยากที่จะไปสร้างบ้านหลังหนึ่งนะคะในภพภูมิเดรัจฉานที่เห็นกันต้องโก้แชร์โลกกันเดียวกันเดรัจฉานนี่เป็นกิเลสกลุ่มความหลงความหลงก็คือความโง่ฉะนั้นถ้าคุณอยากจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องโง่บ่อยๆใช่ไหมโง่บ่อยๆเนี่ยใครนะชวนคุณเนี่ยนะอ่านหนังสือธรรมะไปฟังครูบาอาจารย์เรื่องธรรมะอะไรต่ออะไรโอ้ยไม่ต้องฉันรู้แล้วโอ้โหฉันไม่มีปัญหาเธอไปอะไรต่ออะไรถึงแม้เป็นคนดีนะคะแต่โง่บ่อยๆคุณมีสิทธิ์ไปเกิดเป็นเดรัจฉานถ้าคุณเนี่ยอยากจะไปสร้างหลักบ้านหลังนึงที่เมืองเปรตนะคะเปรตอสุรกายดิฉันรวบไว้นะคะเป็นภพภูมิเดียวกันนะคะมีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยแยกเช่นนี้ว่านะเปรตอสุรกายต่างกันเหมือนกับว่าเป็นหมาพันธุ์ไทยกับหมาพันธุ์ฝรั่งก็ไม่ว่าหมาพันธุ์ไทยพันธุ์ฝรั่งก็เป็นเปรตแล้วกันถ้าคุณอยากจะไปเกิดในภพภูมิเปรตก็คือกิเลสตัวความหลงคุณอยากจะไปสร้างบ้านหลังหนึ่งนะที่ภพภูมิเปรตสิ่งที่คุณต้องทำก็คือโลภบ่อยๆอิจฉาคนอยากได้ของของคนอื่นนะคะแล้วก็ปล่อยเงินกู้เยอะๆเก็บดอกเบี้ยแพงๆเก็บเช้าเก็บเย็น
่นนี้ก็เท่ากับเนี่ยส่งอิฐส่งไม้ส่งตะปูส่งซีเมนต์นั่นน่ะไปตอกแตกตอกแตกบ้านหลังหนึ่งที่เมืองเปรตนะคะถ้าคุณอยากจะไปสร้างวิมานหลังหนึ่งที่ดาวดึงง่ายมากเลยคนไทยอ่ะทำง่ายมากก็คือนะตื่นเช้าขึ้นมานะทำอาหารทำบุญใส่บาตรทอดกฐินทอดพระป่าถวายสังฆทานทำบุญ7วัด9วัดบุญอะไรคุณทำไปหมดนะคะคุณก็เท่ากับส่งวัสดุกรรมเนี่ยส่งไม้ส่งอิฐส่งตะปูส่งซีเมนต์ไปตอกแตกตอกแตกวิมานหนึ่งหลังที่ดาวดึงคุณอยากจะไปสร้างบ้านหลังหนึ่งที่เมืองนรกก็ง่ายเช่นกันอะไรดีๆไม่ต้องทำอะไรเร็วๆทำให้หมดใช่ไหมทุกอย่างที่มันเลวสุดขีดเนี่ยทำให้หมดเนี่ยก็เท่ากับส่งไปนะคะกินบ้านกินเมืองกินโลกอะไรเนี่ยก็ว่าไปตอกแตกหลังหนึ่งพรหมโลกก็เช่นกันไม่ยากนะคะคุณจะต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำดีต่อหน้าและรับหลังนะคะตรงนี้นี่ก็คือวัสดุกรรมทุกครั้งที่คุณคิดคุณพูดคุณทำนะคะวัสดุกรรมเหล่านี้จะถูกส่งไปสร้างบ้านเตรียมไว้ให้คุณตลอดเวลานะคะที่เนี่ยภูมิประเทศต่างๆเพราะภูมิมนุษย์เนี่ยยังไงคุณจะต้องได้กลับมาแล้วนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยคือการติดคุกติดคุกเนี่ยนะในช่วงเวลาที่ต่างกันคุณทำกรรมอย่างนี้ก็ทำความผิดอย่างนี้ก็ติดคุกเนี่ย5ปี10ปีก็ทำอย่างนี้ก็ติดคุกเนี่ยนะ50ปี100ปีอะไรก็ว่าไปแต่นี่คุกที่เรียกว่าติดสั้นที่สุดนะคะก็คือคุกเนี่ยระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานสั้นที่สุดนะคะคุกระดับปานกลางเนี่ยก็คือเทวดาแบบพวกภูมิเทวดาซึ่งมี6ชั้นนะคะกับเปรตพวกภูมิที่นานกว่านั้นก็คือพรหมโลกกับนรกเรียกว่าติดนานมากนะคะฉะนั้นคุณก็ดูเองนะคะว่าคุณอยากจะไปไหนนะคุณก็เลือกทำกรรมตรงนี้นะคะก็คือเลือกส่งวัสดุกรรมไปสร้างบ้านเตรียมไว้ให้คุณแล้วพอเวลาคุณจะตายตัวนี้ก็มรณังไปตัวนี้ก็จะจุติเวลาที่ตัวนี้จุติมันไปทั้งแพ็กเกจเข้าใจไหมมันไปทั้งแพ็กเกจเลยคือไปทั้งทอมกับเจอรี่และเป็นเพราะในขันห้าของคุณมีตัวอะไรคะสัญญาขันสัญญาขันก็คือกล่องความทรงจำที่เก็บเหตุการณ์ทุกอย่างที่คุณทำในชาตินี้นี่คือสมุดบันทึกสมุดพกของคุณน่ะสมุดบันทึกน่ะโดยธรรมชาติน่ะมันบันทึกของมันแล้วสมุดเล่มนี้ก็จะไปปรากฏที่ยมบาลเข้าใจไหมยมบาลไม่ได้จดคุณน่ะจดเองทุกครั้งที่คุณคิดคุณพูดคุณทำนะคะตรงนี้คุณไม่มีการเบี้ยวเลยไม่มีใครกำหนดคุณเองทั้งสิ้นนี่คือกฎแห่งกรรม the law of action law of karma เข้าใจไหมไม่เกี่ยวกับพระเจ้าไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกับ law of gravity อะแรงโน้มถ่วงของโลกเข้าใจไหมแต่นี่คือกฎแห่งการกระทำที่มันจบทุกอย่างอยู่ในกล่องความทรงจำของคุณฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยนี่ก็มรณะตัวนี้จุติเห็นนะมันไปทั้งแพ็กเกจแล้วเอาสมุดบันทึกของคุณไปด้วยคือสัญญาขันแล้วคุณก็ไปทรานสิตเนี่ยแถวยมบาลน่ะใช่ไหมก็เอาสมุดพกมาแต่ละคนสมุดบันทึกของใครมาเอามาไหนเปิดรู้เลยทำอะไรบ้างคุณนั่นแหละเป็นคุณจดเองทุกอย่างนะคะทำอะไรดีหรือไม่ดีกับใครไว้จดเองทุกอย่างฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไปทีนี้ไปแพ็กเกจเนี่ยไปไหนก็คือไปบ้านหลังที่คุณสร้างใกล้เสร็จเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นคุณก็ดูชีวิตของตัวเองมาถึงปูนนี้แล้วอะมองย้อนไปสิว่าบ้านหลังไหนที่สร้างใกล้เสร็จน่ะถามว่าดาวดึงหรือเปล่านะถามเปรตหรือเปล่าโอ้ยกว่าฉันจะรู้ฉันก็เก็บนะขุดรีดคนไปไม่น้อยนะดอกเบี้ยเช้าดอกเบี้ยเย็นน่ะนะใช่ไหมนะคะหรือไม่อย่างนั้นแต่ถ้าคุณมีปัญญานะคุณมีปัญญานะคุณรู้ว่าอุ๊ยตายแล้วบ้านที่ดาวดึงฉันก็สร้างใกล้เสร็จแล้วนะสวรรค์คาไรอ่ะบ้านหลังนั้นอ่ะโอ้ยฉันทำบุญมาตั้งเท่าไหร่แล้ว
ับรู้ว่าทรายเอาน้ำให้ฉันหน่อยแม่คุณมีปัญญารู้ว่าถึงแม้ฉันไปอยู่สวรรคาลัยอยู่ดาวดึงส์ฉันก็ไม่เอาฉันก็ไม่เอาเพราะนี่ฉันเป็นนักโทษน่ะฉันยังเป็นนักโทษฉันเพียงแต่เป็นนักโทษที่ดีเท่านั้นน่ะฉันไม่อยากไปแล้วแล้วฉันจะเอายังไงจะลื้อถอนได้ไหมตรงนี้นะคะคุณจะต้องเข้าใจชาวพุทธเราน่ะอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปทีไรเนี่ยขอทุกทีขอไปสวรรค์ขอเกิดมารวยรวยหล่อหล่อสวยๆโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นตรงนี้คนมีปัญญาจะมองออกว่าอาย่าสวรรค์ท่าไรฉันก็ไม่เอาฉันยังเป็นนักโทษต่อไปไม่เอาแล้วฉันจะทำยังไงนี่คือคำตอบนะคะวันที่คืนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้หูท่านร้องเป็นเพลงเลยเมื่อเรายังไม่พบญาณเราได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติท่านพูดถึงเราได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติคือตัวนี้ค่ะวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุตัวนี้ของเราตัวจริงของเราเนี่ยตัวนี้ได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติแสวงหาอยู่แต่ในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพเขาจะมาแสวงหาอยู่แต่ในช่างปลูกเรือนคือตัณหาผู้สร้างภพก็คือหาแต่เจ้าเจอรี่หาแต่เจ้าเจอรี่เขาใช่ไหมการเกิดทุกคราวเป็นทุกครั้งไปนี่แน่ในช่างปลูกเรือนพูดถึงเจ้าเจอรี่นี่แน่ในช่างปลูกเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปนะคะเนี่ยพูดถึงสภาวะนี้เจ้าจะทำเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปโครงเรือนของเจ้าเราหักเสียแล้วแม้ยอดเรือนเราก็ลื้อเสียแล้วจิตหรือใจของเรานะคะถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตัณหาคือถึงนิพพานเนี่ยหมดทุกเนี่ยนิพพานนะเนี่ยเตะตรงนี้นะคะท่านเนี่ยนะรำพึงเนี่ยในคืนนั้นที่ท่านค้นพบนะคะฉะนั้นตรงนี้คือคำตอบของเรานะคะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยกลัวว่าจะไปเกิดเนี่ยนะในบ้านหลังที่คุณสร้างค้างไว้เนี่ยนะเกือบเสร็จคุณก็จะต้องมาดูกรรมอีกประเภทหนึ่งนะคะกรรมเนี่ยนะมันมี3ประเภทกรรมดำพาคุณไปอยู่ปีกอะไรปีกขวาของคุกนะคะปีกขวาของคุกก็คืออบายภูมิหรือบางครั้งเขาเรียกทุกขติภูมินี่คืออกุศลธรรมมานะคะเนี่ยธรรมที่เนี่ยมันเป็นอกุศลแล้วก็มีกุศลธรรมมาก็คือกรรมขาวที่พาคุณไปอยู่ปีกซ้ายของคุกคืออยู่ดีๆหน่อยแต่ยังติดคุกแต่ถ้าหากคุณต้องการที่จะแหกคุกชีวิตแล้วนะคะคุณจะต้องทำกรรมประเภทที่3คืออกรรมอกรรมตรงนี้ดิฉันฟันธงให้คุณเลยนะคะว่าก็คือสติปัฏฐาน4พาตัวใจกลับบ้านโดยไม่บริกรรมเข้าใจไหมถ้าคุณเนี่ยทำสติปัฏฐาน4นะคะโดยไม่บริกรรมเนี่ยก็คือเนี่ยใช้ตาใจนะคะเนี่ยใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกส่วนกายโดยไม่บริกรรมตรงนี้แล้วก็หมายความว่าคุณไม่ส่งวัสดุกรรมไปสร้างบ้านเพิ่มคุณไม่ส่งวัสดุกรรมไปสร้างบ้านเพิ่มแล้วเว้นตอนที่คุณเนี่ยฝึกสติปัฏฐานนะคะแต่ส่วนที่มันจะลื้อถอนหรือเปล่าดิฉันไม่รู้ว่ามันจะลื้อถอนหรือเปล่ารู้แต่ว่าเวลาที่คุณเนี่ยฝึกสติปัฏฐานคุณจะไม่วิ่งรอบถนนวงแหวนตรงนี้แล้วคุณจะวิ่งขึ้นทางด่วนเข้าใจไหมคุณวิ่งอีกสายหนึ่งคุณวิ่งอีกสายหนึ่งแล้วคุณก็ไม่ไปสร้างบ้านเพิ่มเติมเพราะคุณต้องการที่จะแหกคุกชีวิตคุณต้องทำกรรมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออกรรมตรงนี้เข้าใจนะคะฉะนั้นอีกอันหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจว่าภพภูมินี้อะเอาเรื่องเจ้ากรรมในเวรเอาเรื่องเจ้ากรรมในเวรก่อนนะคะตัวนี้ตายได้นะด้วย2สาเหตุตัวกายเราเนี่ยตายได้ด้วย2สาเหตุก็คือว่าหมดอายุไขตายได้หมดบุญก็ตายได้เข้าใจไหมแต่การที่คุณ
จะอยู่จนหมดอายุไขได้คุณต้องมีพลังบุญเสริมจนอยู่จนหมดอายุไขนะคะฉะนั้นตัวนี้ทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเจ้ากรรมนายเวรสมมติหนูขาวตัวนี้นะคะคือตัวคุณนะคะแล้วพระเจ้าก็พูดเช่นนี้ว่าเราได้แล่นท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเป็นอเนกชาติอเนกชาติก็คือนับชาติไม่ถ้วนนะคะเรามาสมมุติกันเนี่ยนะแบบไม่ต้องเวอร์เลยนะคะว่าแต่ละชาติเนี่ยที่คุณมาเกิดเนี่ยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงแต่ละชาติที่คุณมาเกิดนะคุณไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับใครไว้แค่เจ้าเดียวซึ่งเป็นการ estimate ที่เรียกว่าไม่เวอร์เลยเจ้าเดียวเจ้ากรรมนายเวรนะคะเนี่ย karmic creditor เนี่ยนะคะเนี่ยเจ้าเดียวฉะนั้นอเนกชาติเจ้ากรรมนายเวรของคุณกี่เจ้าคะอเนกเจ้าใช่ไหมอันนี้หนึ่งเจ้าต่อหนึ่งชาตินะคุณก็มีอเนกเจ้าแล้วอะที่กำลังไล่กวดคุณอะเหมือนกับหมาไล่เนื้อเลยอะคุณรู้หรือเปล่านะคะไล่กวดคุณเหมือนกับหมาไล่เนื้อเลยฉะนั้นเวลาที่คุณเนี่ยเวลาเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจะปวดเราเนี่ยโอ้โหนี่แหละฉะนั้นเวลาคนไทยเราจึงมีคำพูดว่าทำบุญต่อบุญต่ออายุเข้าใจไหมทำบุญต่อบุญต่ออายุก็คือเนี่ยเวลาที่คุณทำบุญต่อบุญต่ออายุก็คือว่าคุณเนี่ยวิ่งเร็วกว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรกวดคุณไม่ทันเจ้ากรรมนายเวรกวดคุณไม่ทันใช่ไหมคุณก็หนีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยได้แต่คุณเคยเห็นไหมว่าคุณเคยเห็นไหมว่าคนส่วนมากที่ชอบเช่ารถกันไปเนี่ยแล้วก็ทำไปทำบุญ7วัด9วัดเนี่ยพอทำบุญเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นตาย เป็นแพทเทิร์นเลยเหรอทำบุญเสร็จแล้วตายนะไม่ก็คิดว่าเป็นบางกลุ่มเท่านั้นเนี่ยใช่ไหมว่าเช่ารถเหมารถกันไป7-8คนนะคะทำบุญ7วัด9วัดเสร็จแล้วใช่ไหมจะกลับบ้านเกิดอุบัติเหตุตายกันแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะก็ทำบุญตั้งเยอะแล้ว7วัด9วัดแล้วทำไมมันตายนะคะมันก็ยังเป็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอีกเพราะเจ้ากรรมนายเวรของเรามีขนาดต่างๆกันเนี่ยขนาดนี้เรียกว่าไซส์ S นะมีเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยขนาดไซส์ M ไซส์ M ก็มีเจ้ากรรมนายเวรขนาดไซส์ L ก็มีเนี่ยถ้าคุณไปเจอเจ้ากรรมนายเวรขนาดไซส์ L หรือ XL อะเขาวิ่งตะปบทีต่อให้คุณทำบุญ9วัด90วัดเนี่ยนะเขาก็ตะปบคุณทันเข้าใจไหมนี่คือสาเหตุเพราะว่าการทำบุญมันไม่ใช่เป็นกรรมหนักในส่วนที่เป็นกุศลไม่ใช่กรรมหนักเนี่ยทำบุญเนี่ยอะไรเนี่ยนะทำบุญใส่บาตรทอดกฐินทอดพระปาถวายสังฆทาน7วัด9วัดทำนั้นมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นกรรมหนักในส่วนที่เป็นกุศลมันจัดเป็นกรรมเล็กที่เพียงแต่ส่งคุณไปสวรรคาลัยเท่านั้นเข้าใจไหมนะคะกรรมหนักในส่วนที่เป็นกุศลคือสติปัฏฐาน4คือวิปัสสนาคือพาตัวใจกลับบ้านเพราะว่าอากรรมตรงนี้นะคะจะทำให้คุณนะวิ่งคนละสายกับเจ้ากรรมในเวรของคุณเจ้ากรรมนายเวรวิ่งรอบถนนวงแหวนเข้าใจไหมเจ้ากรรมนายเวรจะวิ่งรอบถนนวงแหวนเสมอแต่ถ้าคุณน่ะต้องการหนีเจ้ากรรมนายเวรคุณต้องขึ้นทางด่วนคุณวิ่งข้างบนให้เขาวิ่งข้างล่างเขาจะได้หาคุณไม่เจอเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละคือกรรมหนักในส่วนที่เป็นกุศลคือสติปัฏฐาน4คือวิปัสสนานะคะแต่เรื่องเจ้ากรรมนายเวรตรงนี้เนี่ยถ้าคุณอยู่ภพภูมินี้นะคะถ้าคุณอยู่ภพภูมินี้แล้วเจ้ากรรมนายเวรก็อยู่ภพภูมินี้หรือภพภูมิเดรัจฉานเขากวดคุณทันเขากวดคุณทันนะคะเนี่ยควายทำไมควายตัวหนึ่งอะฆ่าผู้ชายได้3คนเนี่ยในวันเดียวเพราะมันมีบุพกรรมเก่านะคะฉะนั้นตรงนี้เรื่องเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยน่ากลัวมากเลยนะซึ่งจะเวลาที่ก้าวลงสู่คันเนี่ยจำได้ไหมเมื่อวานที่พูดเนี่ยนะคะการก้าวลงสู่คันเนี่ยเขาจะช้อปปิ้งคันมารดาเขาก็จะต้อง
ดูดกันในลักษณะบวกหรือดูดกันในลักษณะลบคุณได้ข่าวจากห้องไลน์หรือเปล่าที่มีเจ้าหนี้คนนึงอะทวงหนี้ลูกหนี้แล้วไม่ได้แล้วก็โกรธมากเลยโกรธถึงขนาดไปฆ่าตัวตายเจ้าหนี้ฆ่าตัวตายนะไม่ใช่ลูกหนี้ฆ่าตัวตายเจ้าหนี้ฆ่าตัวตายแล้วทิ้งโพยเอาไว้คือสาปแช่งว่าจะพยาบาทเครียดแค้นเนี่ยนะจะจองเวรจองกรรมเนี่ยจะเจ้าจนสุดปลายแผ่นดินโลกอะคุณเคยเห็นไหมเนี่ย2เดือนนี่เองอะเนี่ยลูกศิษย์มาอ่านให้ฟังไอ้ย่าตายละตรงนี้อะเจ้ากรรมในเวรอย่างนี้คุณคิดว่าคุณหนีพ้นเหรอเจ้ากรรมในเวรประเภทนี้เป็นประเภทไซส์ XL แน่เลยอ่ะแน่เลยเข้าใจไหมเพราะเขาจิตของเขาอะนะมันมุ่งไปตรงนั้นฉันจะต้องแก้แค้นให้ได้เธอไม่มาดันฉันฉะนั้นลูกหนี้คนนี้ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ถ้าเขาไม่วิ่งขึ้นทางด่วนนะน่ากลัวมากถ้าเขาไม่ขึ้นทางด่วนที่จะแหกคุกชีวิตนะเจ้าหนี้คนนี้เนี่ยจะต้องโอ้โหตามล่าจนสุดปลายแผ่นดินโลกเลยเรื่องเจ้ากรรมในเวรนี่น่ากลัวมากแล้วเจ้ากรรมในเวรเนี่ยก็คือคนส่วนมากคนรอบข้างเรานี่เองรู้ป่ะคนรอบข้างเรานี่เองโอ้เจ้ากรรมในเวรตัวใหญ่แล้วทำก็นี่แหละจะทวงหนี้อะไรที่มันดีที่สุดนะถ้ามันไม่มาเกิดเป็นพ่อแม่เป็นลูกกันเข้าใจไหมเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเนี่ยนี่คือการทวงหนี้ที่เจ๋งที่สุดเลยเจ๋งที่สุดเลยใช่ไหมบางทีถ้าเราดูจากข้างนอกนะลูกสาวเราก็ดีนะโอ้ยแต่งไปทำไมโอ้ยเขาเอาลูกสาวมาเหน็บข้างฝานะเหน็บเช้าเหน็บเย็นทำไมทำอย่างนั้นนะแล้วลูกเราทำไมมันไม่หนีทำไมลูกไม่หนีนะแล้วลูกทำไมยังบอกว่ายังรักเขารักเขาเพื่ออะไรคนข้างนอกไม่เข้าใจแต่คุณคิดว่าอะไรถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องใช้หนี้กรรมเรื่องใช้หนี้กรรมพอใช้เสร็จนี่นะคุณเดินเฉยแหละใช้เสร็จเนี่ยบางคนเนี่ยนะถูกเขาทุบถูกเขาตีอะไรแต่อะไรนะไม่หนีดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่อังกฤษนะ28ปีถูกทำร้ายนะทั้งร่างกายทั้งจิตใจแต่ก็หนีจากเขาไม่ได้แต่ในที่สุด28ปีถึงจะหนีถึงจะเรียกว่าหลุดออกมาได้คือใช้กรรมเนี่ยเสร็จแล้วก็เดินเฉยแล้วตัวเองมองย้อนกลับโอ้โหโง่ชิบเป๋งเลยแต่ตอนนั้นเขามองไม่ออกว่าโง่ใช่ไหมฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องเจ้ากรรมในเวรทั้งนั้นแหละแล้วก็เจ้ากรรมในเวรที่หนักที่สุดคือลูกนี่แหละนะคะที่เรานะจะต้องขายคุณพ่อแม่ก็คือใช้หนี้กรรมแบบโดยเฉพาะลูกออกมานะที่พิการทำไมลูกฉันพิการลูกคนอื่นไม่พิการทำไมต้องเป็นฉันมันจะต้องมีที่มาที่ไปอ่ะที่มาที่ไปตรงนั้นก็คือบุพกรรมเก่าของเรานั่นแหละนะคะแล้วเรื่องเจ้ากรรมในเวรนะคุณแม้คุณเป็นพระอริยเจ้านะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าระดับโสดาบันพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าท่านยังช่วยไม่ได้เลยอาชาติศัตรูเนี่ยเจ้าชายชาติศัตรูเอาพ่อเนี่ยนะไปขังนะคะทรมานนะเนี่ยจนกระทั่งท่านตายยุคนั้นนะคะเป็นวัยชราของนั่นน่ะพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะเรียกว่าอุปถัมภ์พุทธศาสนามาตั้งแต่ก่อนการตรัสรู้นะเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยท่านบอกกันแล้วนะถ้าสมมุติเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุธรรมอะไรก็แล้วแต่ขอให้คิดถึงท่านพระเจ้าพิมพิสารเป็นคนแรกนะคะเป็นนะคะราชาแห่งพันธนาคตเนี่ยที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากจะอุปถัมภ์แล้วท่านก็กลับมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจริงๆแคว้นมคธปักหลักพุทธศาสนาที่มคธก่อนราชคฤห์ก็คือเวรุวันวิหารวัดแรกนะคะฉะนั้นพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเป็นพระอริยเจ้าแล้วมาถึงวัยชรายังถูกลูกเอาไปทรมานทรกรรมนะคะติดคุกตรงนี้ผู้เจ้าเนี่ยเสด็จกลับมาจากเชตวันสาวัตถีเดินทางไกลมากในวัยชรามามคธมาราชคฤห์เพื่ออะไรเพื่อต้องการให้พระเจ้าพิมพิสารเกรงใจไม่ใช่ให้อาชาติศัตรูเกรงใจท่านบ้างเข้าใจไหมเกรงใจท่านบ้างที่จะปล่อยเนี่ยนะพ่อเนี่ยออกมานะคะแต่แม้ท่านเนี่ยอยู่บนเขาขี้จักรูดใช่ไหมคันทักกูดีบนนั้นคู่ของพระเจ้าพิมพิสารอยู่ตรงข้างไม่ได้ตรงข้ามเดียวเราคือเห็นกันหลัดๆนะว่าพระพุทธเจ้าลงมาจากเขาขี้จักรูดมาบิณฑบาตพิมพิสารเนี่ยก็เลยเอาเนี่ยนะเอาผ้าเหลืองเนี่ยนะให้กำลังใจกับตัวเองที่จะเดินจงกรม
ลูกรู้เนี่ยก็ไปเอาใบมีดมากรีดเท้าไม่ยอมให้เดินจงกรมเข้าใจไหมนี่มันคืออะไรถ้าไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรแม้พระพุทธเจ้าท่านก็มีเจ้ากรรมในเวรของท่านใครคะตัวยงอะเทวทัตใช่ไหมเทวทัตเนี่ยโอ้โหทำอะไรนี่เลยไม่ร้ายเนี่ยกับท่านไว้เยอะเลยนะจินจมานิกาใครต่อใครอีกนะคะฉะนั้นมันต่างกันตรงนี้ทุกคนนะพวกเราทุกคนล้วนมีเจ้ากรรมในเวรทั้งสิ้นมันจะมาต่างกันเนี่ยตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณฝึกสติปัฏฐานแล้วคุณสามารถมีเกราะป้องกันว่าแม้เจ้ากรรมในเวรจะทำอะไรคุณมากแค่ไหนก็ตามไอ้ความเจ็บอันนั้นน่ะเข้าไม่ถึงใจแค่นั้นเองคุณรู้ไหมมันแค่นั้นเองแต่คุณต้องรับคุณต้องผ่านมันหนีไม่พ้นเพราะโลกอเนกชาติอ่ะเจ้ากรรมในเวรมันอเนกเจ้าคุณจะไปหนีอะไรยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วถ้าคุณมุดไปมุดมาเนี่ยยังไงก็ต้องเจอยังไงก็ต้องเจอนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องเจ้ากรรมในเวรอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงคนไทยโบราณเรานะคะพูดไว้ลึกซึ้งมากเลยว่าอะไรอย่าทำตัวเป็นเสียอย่าทำตัวให้เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์และเจอพุทธศาสนาใช่ไหมเราเนี่ยนะฟังจนเฝือเลยไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรคือมันหมายถึงอย่างนี้นะคะว่าการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะแต่ละครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนี่ตรงนี้เนี่ยคือคุกนะคะคือคุกเนี่ยนะที่มีการเนี่ยนะอะไรอะมีอายุไขของมันเวลาที่คุณเนี่ยนะไปติดคุกพวกนี้มันมีอายุไขอ่ะไปติด2คุกนี้ก็เรียกว่าสั้นถ้าไปติด2คุกนี้เนี่ยคุกของพรหมโลกกับคุกของนรกเนี่ยยาวนานเป็นมหากัปเลยนานมากๆๆๆๆนี่คือสาเหตุว่าทำไมเนี่ยพระเจ้าเนี่ยตรัสรู้แล้วท่านไม่ได้คิดถึงปัญจวัคคีย์ก่อนนะท่านคิดถึงเนี่ยอารดาบทกับอุทกดาบท2คนนี้ถ้าช่วยไม่ทันจะไปติดในพรหมโลกนี้แล้วติดยาวนานเป็นพุทธันดรเลยพระศรีอริยเมตไตรลงมาแล้วไปแล้วท่านก็ยังอยู่เนี่ยบนพรหมโลกมันยาวนานมากนะคะต้องรีบช่วยฉะนั้นเรื่องของการติดคุกเนี่ยนะ2คุกนี้ยาวนานที่สุด2คุกอันนี้ปานกลางคือสวรรค์กับเปรตเนี่ยปานกลาง2คุกนี้เรียกว่าสั้นที่สุดสั้นที่สุดนะคะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปติดคุกไหนแล้วก็ตามโดยกฎแห่งการกระทำแล้วเรื่องของธรรมชาติเขาแฟร์มากว่าถ้าคุณเนี่ยไปติดไม่ว่าคุกไหนก็ตามเมื่อติดคุกเสร็จแล้วหมดอายุความแล้วหมดอายุขัยของเนี่ยยุคนั้นๆแล้วนะคะทุกภพทุกภูมิจะได้มีโอกาสมาตั้งต้นใหม่ในดินแดนแห่งโอกาส the land of opportunity คือโลกมนุษย์นี้เข้าใจไหมถ้าคุณเนี่ยอยู่พรหมโลกหรืออยู่นรกนะคะเวลาที่คุณจะลงมาโลกมนุษย์คุณต้องทรานสิตก่อนนะคะพรหมโลกก็จะต้องไปทรานสิตที่สวรรคาลัยก่อนนะคะแล้วก็นรกก็ต้องไปทรานสิตที่เปรตก่อนแล้วจากสวรรค์กับเปรตค่อยลงมาที่มนุษย์ฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคุณรู้ไหมว่ามันยากแสนยากนะคะแล้วเกิดเป็นมนุษย์ด้วยเจอพุทธศาสนาด้วยก็ยิ่งยากลงไปใหญ่โอกาสอันนี้เนี่ยยากยากแสนยากจนพระเจ้าเนี่ยไม่รู้จะพูดเป็นสถิติอะไรยังไงท่านต้องเล่าเป็นนิทานให้เราฟังว่าตาบอดตัวหนึ่งตาบอดด้วยนะคะเต่าทะเลตาบอดว่ายน้ำ500ปีมุดขึ้นมา1ครั้งลงไปอีก500ปีมุดขึ้นมา1ครั้งนะคะอยู่เช่นนี้ร่ำไปพุทธศาสนาของเรานะคะเหมือนกับพวงมาลัยพวงเล็กๆโยนลงไปนะคะในมหาสมุทรลอยตึ๊บบอกโอกาสที่เต่าทะเลตาบอดตัวนี้จะมุดขึ้นมา1ครั้งในทุก500ปีแล้วมาสวมกอดพวงมาลัยตรงนี้คือโอกาสของคุณน่ะทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยและเจอพุทธศาสนาด้วยคุณรู้ไหมว่ามันยากแสนยากแค่ไหน
าจจะคิดว่าโอ๊ยมันธรรมดานะเออมาเดี๋ยวมีของให้กินมีกาแฟมีข้าวกล่องให้กินนะแล้วเข้ามางั้นเดี๋ยวมาตุ๊บตับตุ๊บตับแต่อาจารย์เนาะนะแล้วมาไทยเก็บอะไรต่ออะไรพวกนี้เดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกินกาแฟที่จริง2วันนี้มันไม่ธรรมดานะคุณไม่ธรรมดามีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นในโลกนี้เพราะว่า1คุณเกิดเป็นมนุษย์แล้ว2นี่คืออัศจรรย์ที่1คุณเกิดเป็นมนุษย์แล้วอ่ะคุณไปทานสิทธิ์อะไรที่ไหนในที่สุดคุณลงมาแล้วเป็นมนุษย์แล้ว2คุณเจอพุทธศาสนาแล้วเข้าใจมั้ยคุณเจอพุทธศาสนานี่อัศจรรย์ที่2อัศจรรย์ที่3คุณมีครูบาอาจารย์มายืนอยู่ตรงนี้ตัวเป็นๆที่ไม่พูดอะไรนอกจากจะพาคุณแหกคุกชีวิตไปนิพพานนี่คืออัศจรรย์ที่3อัศจรรย์ที่4คุณฟังรู้เรื่องคุณฟังรู้เรื่องน้ำลายหกเลยอุ๊ยตายมันเป็นอย่างนี้เหรออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยฉันจะไปนิพพานแล้วไม่เอาเรื่องอย่างอื่นไม่เอานานฟังจนน้ำลายหกนี่คืออัศจรรย์ที่4อัศจรรย์ที่5คุณได้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4ทางสายเอกสายตรงที่จะพาคุณไปนิพพานนี่คืออัศจรรย์ที่5อัศจรรย์ซ้อนอัศจรรย์ซ้อนอัศจรรย์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน2วันนี้ดิฉันจึงบอกคุณว่าถ้าคุณไม่มีบารมีคุณไม่ได้มานั่งตรงนี้หรอกคุณไม่ได้มานั่งตรงนี้คุณเข้าใจไหมนี่คือคนมีบารมีจริงๆแม้มันนั่งตรงนี้ถ้าคุณไม่มีบารมีคุณฟังไม่รู้เรื่องมีคนที่ฟังไม่รู้เรื่องอะไรก็พูดไข่แดงไข่ขาวทำไมเขาต้องไข่แดงไข่ขาวอ่ะเขาทำเป็นเจอรี่มันอะไรอ่ะทำไมฉันฟังไม่รู้เรื่องคนอื่นฟังรู้เรื่องนี่แหละเข้าใจไหมถ้าเวลาของคุณไม่ถึงอ่ะบุญบารมีไม่พอคุณฟังไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ยังคงแปลกมากดิฉันก็ยังไม่เข้าใจเรื่องบารมีเนี่ยเต็มที่เนี่ยนะคะฉะนั้นคุณจะต้องรู้นะคะว่าใครที่มาฟังเรื่องพวกนี้ได้และเข้าใจคุณจะต้องมีบารมีอย่างยิ่งเลยฉะนั้นคุณจัดอยู่ในกลุ่มที่คุณสามารถแหกคุกชีวิตได้ในชาตินี้ทำไมจะทำไม่ได้คุณเอาง่ายๆนะถ้าคุณเนี่ยเราตอนนี้นะเราอยู่ในยุคของพระเจ้าที่เรียกว่าพัทธรกับพัทธรกัปเนี่ยเป็นกัปที่ร่ำรวยมากเลยเพราะมีพระเจ้าเนี่ยมาประสูติเนี่ยถึง5องค์5องค์นะคะก็คือพระเจ้ากัปปุสันทะพระเจ้าโกกาคัมนะพระเจ้ากัสสปะพระเจ้าโคตมะของเราพระเจ้าสีอริยะเมตไตรนะคะซึ่งจะลงมาในอนาคตเราเอาง่ายๆว่าถ้าพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเกิดในยุคของพระเจ้ากัปปุสันทะก็อย่างนี้อ่ะอย่างนี้แหละเข้าใจมั้ยอริยธรรมของมนุษย์เนี่ยก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปฉะนั้นในโลกเนี่ยมันก็ยังโลกมนุษย์นี้เดิมๆอ่ะเข้าใจมั้ยโลกมนุษย์เดิมๆอย่างนี้แหละนะแล้วก็เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดตรงนี้ฉะนั้นมันก็เนี่ยมีตึกรามพันช่องมีต้นไม้มีสัตว์เดรัจฉานเลยเหมือนกันอย่างนี้เดียวเลยแล้วคุณก็เนี่ยอยู่ในยุคของพระเจ้ากัปปุสันทะโอ้ยทุกจังเลยทุกจังเลยโอ้ยไม่เอาละพระเจ้ามาเกิดน่ะขอตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ตัวเองได้ไปนิพพานแม้ในอนาคตชาติอันไกลโพ้นยังไงฉันก็ขอไปนิพพานคุณอาจจะขอมาแล้วในสมัยพระเจ้ากัปปุสันทะแล้วคุณก็ผ่านมากี่พุทธันดรน่ะสร้างบารมีมากี่พุทธันดรน่ะพระเจ้ากัปปุสันทะมั้ยพระเจ้าโกกาคัมนะพระเจ้ากัสสปะพระเจ้าโคตมะสี่พุทธันดรน่ะคุณสร้างบารมีมันมากแค่ไหนแล้ว ทำไมชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของคุณไม่ได้จริงไหมคุณสร้างบารมีมามากมายแล้วนี่คือเหตุผลเดียวที่คุณมานั่งตรงนี้หลายคนในที่นี้ไม่เคยรู้จักสุภวันเกรนมาก่อนเมื่อไม่กี่วันนี้เองจริงไหมหลายคนดิฉันเป็นจีรังนะคะครึ่งหนึ่งอ่ะมากกว่าครึ่งหนึ่งสุภวันเกรนเป็นใครไม่รู้เลยแต่ถูกลาดมาแล้วไฟก็ไปเลยไฟก็ไปเข้าใจไหมนะคะเห็นไหมนี่แหละคือเรื่องของคุณบารมีนะคะจึงมาจัดสรรเนี่ยคุณอย่างดูคุณซินเตียที่ไปจีรังซินเตียเนี่ยมาจากกุลาลัมเปอร์ถ้าบารมีของคุณถึงแล้วอะไรก็กลั้นไม่อยู่
รรมะจะจัดสรรเองเขาอยู่กัวลาลัมเปอร์ภาษาไทยก็ไม่รู้รู้แค่สวัสดีขอบคุณค่ะเข้าใช่ไหมนะแต่พออ่านหนังสือแค่นั้นน่ะฉันจะต้องไปเจอผู้หญิงคนนี้ได้แล้วเขาก็มาจริงๆแล้วเขาก็มาจริงๆแล้วก็นั่งรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาก็นั่งไปนะแล้วเขาก็เนี่ยได้ไปนี่คือคนที่มีบุญบารมีเดี๋ยวต้องฟังเรื่องของน้องแคสเปอร์ฟังเรื่องของน้องแคสเปอร์ไหมอยู่ตรงไหนน้องแคสเปอร์น้องแคสเปอร์นี่นะนี่คือหลวงพ่อสมบูรณ์น้องแคสเปอร์นี่เป็นคนโปแลนด์นะคะอยู่ที่อังกฤษแล้วตอนที่เขาอายุ7ขวบ7 8ขวบเองเดินกับแม่ก็เดินเดินไปเนี่ยแล้วก็ดูร้านอะไรนะเดินไปลูกแม่แม่แม่กลับมากลับมาร้านนี้ที่เขาขายอะไรจุกจิกอ่ะไอ้พวกเนี่ยมีพวกของเก่าอ่ะแล้วก็สะดุดเนี่ยนะอยู่กับพระพุทธรูปองค์หนึ่งซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นพระพุทธรูปเขาไม่รู้รู้แต่ว่าแม่แม่แม่กลับมาเข้าร้านไปแม่ซื้อนี้ให้หน่อยแม่ซื้อนี้หน่อยซื้อนี้ก็คือซื้อพระพุทธรูปเนี่ยองค์เล็กๆซึ่งเขามีความรู้สึกว่าเขาชอบอ่ะแล้วเขาไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรเป็นใครก็เข้าไป Google ดูอ๋อมีพระพุทธรูป Buddha image นะพุทธศาสนาอ่ะต่อไปก็คือว่าไหนมีวัดพุทธไหมอยู่แถวบ้านเขาก็คืออาหารก็มาเจอวัดของหลวงพ่อมหาสมบูรณ์หลวงพ่อนี่เป็นพระองค์แรกนะคะที่ดิฉันพบที่ประเทศอังกฤษนะคะตั้งแต่ตอนที่ดิฉันพบท่านเนี่ยท่านอายุเนี่ยเท่ากับดิฉันเนี่ยประมาณอย่างนี้อาจจะอดกว่าหน่อยว่าตอนนี้ท่านก็93ค่ะนะคะหลงคือลืมนะคะแล้วก็หลงก็มาเจอก็มาเจอเนี่ยวัดที่หลวงพ่ออยู่ที่จริงอยู่ในดงแขกนะคะเมืองนั้นน่ะเรียกว่าโวลฟ์ฮันเทิลนะคะเป็นเรียกว่าคนแขกอยู่เยอะแล้วก็เป็นวัดเนี่ยของคนแขกแต่หลวงพ่อเนี่ยนะเขาเชิญหลวงพ่อไปเป็นเจ้าวาดก็ดูแลนะท่านก็ไปแล้วก็บอกว่าแคสเปอร์พอเข้าไปเนี่ยนะเห็นหลวงพ่อเขาก็พูดแบบI want to be a monk like you. ฉันต้องการที่จะเป็นพระนะเหมือนกับท่านเด็กอายุ7 8ขวบอ่ะไปเอาอะไรมาพูดคือไม่ยังไม่รู้อะไรเลยนะแล้วเขาก็ผูกพันกับหลวงพ่อนี่มากเลยดูแลหลวงพ่อนะคะก็เรียกว่าไปมาหาสู่กับวัดน่ะนะบ่อยจนกระทั่งอายุ11เนี่ยไปวัดวันนึงอ้าวหลวงพ่อหายไปไหนอ่ะคนก็บอกว่าหลวงพ่อไปเมืองไทยเขาก็กลับบ้านไปบอกแม่เราต้องไปเมืองไทยเดี๋ยวจะไปหาหลวงพ่อโดยที่ไม่มีวัดไม่มีชื่ออะไรคิดว่าหลวงพ่อเมืองไทยจึ๊กนึงใช่ไหมเดี๋ยวหลวงพ่อยังไงก็ต้องหาหลวงพ่อเจอปรากฏว่ามาเมืองไทยหาหลวงพ่อไม่เจอไม่รู้หลวงพ่ออยู่วัดไหนใช่ไหมแล้วเขากับแม่เขาก็ไปหาวัดอะไรเนี่ยนะจนกระทั่งไปเจอวัดนึงที่เขาสามารถเข้าใจอะไรได้แล้วเขาก็บวชที่วัดนั้นขอบวชเป็นสัมเณรตอนอายุ11บวชเป็นสัมเณรนะคะแล้วบวชจากวัดนั้นแล้วเขาก็นะท่องอะไรไปเรื่อยแล้วมาจองที่เชียงรายเขาเล่าว่าเขาไปบิณฑบาตต้องขี่ม้ากับพระเนี่ยไปบิณฑบาตไม่รู้ว่าวัดไหนแหละนะที่ขี่ม้าไปบิณฑบาตอยู่บนดอยอ่ะนะดูสิเด็กอายุ11เนี่ยนะโอ้ยประสบการณ์เนี่ยเยอะแยะมากเลยแล้วเขาก็ถือคือเป็นสามเณรเนี่ยฉันมือเดียวอ่ะใช่ไหมแล้วก็6อาทิตย์ปิดเทอม6อาทิตย์เสร็จอ่ะกลับบ้านก็กลับอังกฤษกับแม่เขา2วันต่อมาโรงเรียนเปิดแคสเปอร์ไปโรงเรียนทั้งชุดสามเณรเลยทั้งชุดสามเณรจะมาไปถึงโรงเรียนแล้วครูใหญ่ก็แบบ Who are you? Who are you?นะแคสเปอร์เขาบอกว่า you can't do this เขาบอก you ต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่จะมาอย่างนี้ในลักษณะแล้วก็หัวโกรนเลยไม่ได้นะไปเปลี่ยนเสื้อก่อนเขาก็เลยกลับมาก็ต้องคุยกับพ่อแม่นะแล้วพ่อแม่ก็ต้องมาบอกเขาอะว่าอยู่จะเป็นสามเณรต่อไปไม่ได้แล้วนะอยู่จะต้องเอาเนี่ยชุดออกแล้วก็ไปโรงเรียนเรียนต่อให้จบแล้วเขาก็สึกอะแต่ไอ้ตรงช่วงนี้ฉันไม่รู้ว่าเขาไปหาวัดที่จะหรือว่ากลับมาวัดนี้ที่จะให้หลวงพ่อหรือว่าพระเนี่ยสึกให้อะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาที่เขาเอาชุดผ้าเหลืองเนี่ยออกเนี่ยเขารู้สึกว่าตัวเองไม่สะอาดเขา
ารู้สึกตัวเองไม่สะอาดเมื่อเอาผ้าเหลืองออกเด็กอายุ11นี่ถ้าเขาไม่ได้มาต่อยอดเนี่ยคุณคิดว่าอะไรตอนนี้นะคะภาพนี้ถ่ายเมื่อเดือนมิถุนาของปีนี้เองอายุ14ย่าง15ฉะนั้นชีวิตของเขาเนี่ยน่าตั้งแต่7-8ขวบเนี่ยมันเรื่อยมานะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็มาดูแลเนี่ยหลวงพ่อแล้วจากที่สึกออกมาจากเป็นสามเณรเนี่ยจนถึงทุกวันนี้คุณรู้ไหมว่าเขามือเดียวเขาไม่นะเขาถามว่าแล้วอยู่ไม่หิวเหรอแล้วมือเดียวแล้วมังสวิรัติด้วยอ่ะเขาใช้ว่ามังสวิรัติด้วยเรื่องของแคสเปอร์นะคะคุณไปดูได้นะคะดิฉันสัมภาษณ์เขามีอยู่2คลิปอยู่ในช่อง YouTube ภาษาอังกฤษของดิฉันเนี่ยเรื่องของแคสเปอร์นะคะเนี่ยแล้วเขาพูดแล้วเขาก็เป็นผู้นำเนี่ยในกลุ่มของเขาคือเด็กคนนี้เนี่ยกำลังเดินทางสายเดี่ยวเขามาต่อยอดต้องบอกว่าเขามาต่อยอดเข้าใจไหมเขาต้องเดินมาไกลพอสมควรแล้วต่อยอดที่จะไปสิ่งที่เราต้องไปนั้นเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นชีวิตของเขาเนี่ยจึงฉีกออกมาอย่างนี้เลยซึ่งเป็นเรื่องแปลกที่เรียกว่าอธิบายกันไม่ได้มันจะอธิบายกันยังไงใช่ไหมถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องของอดีตชาติแล้วเรื่องของแคสเปอร์ไม่มีทางลงตัวเลยไม่มีทางลงตัวเลยนะจู่ๆเนี่ยเด็กวัยอย่างนี้เนี่ยจะมาอย่างนี้ฉะนั้นเด็กเนี่ยนะวัยเนี่ยนะถ้าวัยเล็กๆเนี่ยนะเด็กคนไหนที่เรียกว่าไม่เหมือนชาวบ้านในขณะที่วัยนี้เล่นเกมเล่นอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะสนใจเรื่องอะไรต่ออื่นแต่นี่เขามาสนใจเรื่องการทำสมาธินะคะเรื่องการฝึกเนี่ยอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่ธรรมดาเขาจะต้องมาต่อยอดเนี่ยแน่นอนโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหลักฐานนึงที่เรียกว่าย้ำเนี่ยว่านี่เป็นเรื่องของการต่อยอดทางธรรมนะเรื่องนี้นะคะเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเรื่องสังสารวัฏเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยในสังคมตะวันตกเพราะว่าถ้าเขาไม่เชื่อนะคะถ้าเขาไม่เชื่อเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมักจะพูดอย่างนี้เนี่ยว่านะมันพิสูจน์ไม่ได้ถ้าพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยนะจะเขาก็จะไม่เชื่อเรื่องพุทธศาสนาเขาจะเลือกแต่สิ่งที่เขาเชื่อได้ก็คือเรื่องของการฝึกสมาธิภาวนาเรื่องสติปัฏฐานเท่านั้นแต่เรื่องอย่างอื่นเนี่ยอย่างเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเขาจะไม่เอาเพราะเขาคิดว่ามันพิสูจน์ไม่ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยคุณจะต้องสามารถอธิบายได้อย่างลงตัวนะคะในปีนี้เนี่ยดิฉันก็เลยเอาเรื่องของว่าทำไมจึงไม่มีมนุษย์สองคนที่มียีนเหมือนกันคุณเคยได้ยินใช่ไหมทำไมมนุษย์สองคนเนี่ยไม่มียีนเหมือนกันเอาง่ายๆนะคะเร็วๆก็คือดิฉันจะอธิบายให้ครบวงจรให้คุณดูนะคะในขณะที่คุณนั่งในห้องนี้นะคะคุณมองมาด้านนี้คุณมองมาด้านนี้เนี่ยจะไม่มีคนสองคนในห้องนี้ที่มองดิฉันแล้วมีผัสสะเหมือนกันเดียวเข้าใจไหมคุณมองมาด้านนี้วิวด่านอย่างหนึ่งคนด้านนี้มองมาด้านนี้วิวอีกอย่างหนึ่งเข้าใจไหมพอผัสสะต่างกันแล้วความคิดจะต่างกันใช่ไหมผัสสะต่างกันความคิดจะต่างกันฉะนั้นจะไม่มีมนุษย์สองคนที่มีความคิดเหมือนกันเดียวไม่มีแม้กระทั่งอินกับจันอินกับจันเนี่ยนะเชื่อมกันตรงไหนเชื่อมกันตรงนี้ใช่ไหมซึ่งหมายความว่าคนหนึ่งจะถนัดมองซ้ายคนหนึ่งถนัดมองขวามองซ้ายมองขวาคิดต่างกันคนเชียงใหม่กลางวันกับคนเชียงใหม่กลางคืนคนละเรื่องเลยนะจะคิดต่างกันคนละเรื่องเลยอ่ะฉะนั้นไม่มีมนุษย์สองคนที่จะมีความคิดเหมือนกันเดียวใช่ไหมนะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะเวลาที่คุณตายฉะนั้นหมายความว่าสัญญาขันเนี่ยของแต่ละคนสัญญาสังขารขันแต่ละคนจะต่างกันเวลาที่คุณตายก็ไปตายไปทั้งแพ็กเกจจะไปไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมทีนี้ใช้หนี้กรรมอะไรต่ออะไรเสร็จกลับมาจะก้าวลงสู่คันเวลาจะก้าวลงสู่คันก็มาทั้งแพ็กเกจอีกเช่นกันใช่ไหมมาทั้งแพ็กเกจฉะนั้นแพ็กเกจอันนี้ที่จะก้าวลงสู่คันเนี่ยพอก้าวลงไปแล้วสัญญาขันสังขารขันทำงานด้วยกันอีกเอาข้อมูลของสัญญาเก่ามาอยู่ไปทำอะไรมาทำอะไรต่ออะไรมาสังขารก็คือเอาแปลนมาแล้วอะเอาพิมพ์เขียวมาแล้วอะใช่ไหม
สังขารขันธ์ก็คือเนี่ยมาสเตอร์เชฟเนี่ยมันเริ่มสร้างละพอมันสร้างก็คือสร้างเนี่ยถ้าให้เป็นชายเป็นหญิงใช่ไหมให้เป็นชายเป็นหญิงเนี่ยมีสุขภาพดีสุขภาพเร็วสร้างยีนเนี่ยตรงนี้แหละคือสร้างยีนของมนุษย์สองคนที่ไม่เหมือนกันเดียวก็มาจากตรงนี้เข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้คือการอธิบายที่ครบวงจรอย่างนั่นที่สุดก็คือเริ่มจากจุดนี้เลยแต่ฝรั่งเขาไม่สามารถที่จะอธิบายได้เพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องสังขารขันธ์เขาไม่มีอินทรีย์ขันธ์นะเอาง่ายๆโอเคนะคะเข้าใจนะคะฉะนั้นในที่สุดแล้วอ่ะดิฉันจะสรุปให้คุณเนี่ยรู้ง่ายๆเช่นนี้นะคะว่าเป้าหมายชีวิตของมนุษย์นะคะมีเรื่องเดียวเท่านั้นคือการแหกคุกชีวิตไปนิพพานนะคะคุณจะมาพอใจอยู่กับการไปสวรรค์คาลัยไม่ได้คุณจะพอใจกับการเป็นนักโทษไม่ได้แม้เป็นนักโทษที่ดีก็ตามไม่ได้นะคะคุณจะต้องไปเนี่ยแหกคุกชีวิตเท่านั้นนี่ไม่ใช่เป็นทางเลือกแต่เป็นทางที่คุณต้องไปให้ถึงเรื่องนิพพานคุณต้องไปให้ถึงนะคะฉะนั้นเรื่องนิพพานเรื่องแหกคุกชีวิตเรื่องกฎแห่งกรรมนะคะถ้าใครไม่รู้สภาวะนิพพานนะคะไม่รู้สภาวะนิพพานเนี่ยคุณจะพูดเรื่องกฎแห่งกรรมให้ลงตัวไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วในที่สุดเนี่ยที่สอนกันเนี่ยให้พอใจอยู่กับเนี่ยอยู่บนสวรรค์เท่านั้นเองนะแล้วก็มานั่งขายชั้นของสวรรค์นี่ก็ขายคอนโดเลยใครอยากไปคอนโดสูงๆสวรรค์สูงๆก็ต้องทำบุญมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่นะคะคุณจะพอใจกับการเป็นนักโทษไม่ได้คุณมีทางเดียวที่ต้องไปเท่านั้นคือแหกคุกชีวิตไปนิพพานเท่านั้นไม่มีทางเลือกอื่นนี่เป็น one way ticketเป็นตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวไปแล้วต้องไปรับแล้วคุณจะต้องเดินให้ถึงช้าถึงเร็วคุณต้องรู้ว่ายังไงคุณต้องถึงขอให้คุณก้าวออกไปเท่านั้นคุณก้าวออกไปเท่านั้นน่ะคุณต้องถึงและพระเจ้าก็ให้กำลังใจเรามาแล้วนะคะว่าทำเช้าได้เย็นทำเย็นได้เช้าไม่งั้นก็7วัน7เดือน7ปี7ชาติ7ชาติเท่านั้นน่ะยาวนานที่สุดอันนี้เร็วที่สุดนะคะเดี๋ยวเราต้องไปละพระพุทธเจ้าของเรานะคะตัดตอนจากเนี่ยชายธรรมดาคนหนึ่งนะคะชายธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่รู้หน่อยแหน่เลยนะคะจนกระทั่งมาเป็นพระพุทธเจ้าของเราคุณรู้ไหมท่านสร้างบารมีถึง20อสงไขยแสนมหากัปแต่ฟังดูแล้วโห20มันจิ๊บนึงนิดเดียว20อสงไขยแสนมหากัปนะคะพระพุทธเจ้าของเราจะต้องผ่านพระพุทธเจ้าองค์เป็นๆ เนี่ย 512,000 อีก27องค์คุณรู้ไหมว่ามันยาวนานแค่ไหนกว่าจะได้พระพุทธเจ้ามาแต่ละองค์อ่ะมันยาวนานมากแล้วพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นปัญญาธิกะพุทธเจ้าด้วยซ้ำนะยังต้องผ่านพระพุทธเจ้าถึง 512,000 องค์นะคะเราไม่ใช่ทุกองค์ที่จะได้บัตรคิวพอพระเจ้าของเราได้บัตรคิวในสมัยของพระเจ้าทีปังกรตอนนั้นเป็นสุเมธดาบดเข้าใจไหมเนี่ยที่มาทำถนนเนี่ยแล้วท่านก็ทอดตัวลงไปเนี่ยให้พระเจ้าทีปังกรกับสาวกเนี่ยไปยุคนั้นเนี่ยท่านจึงได้บัตรคิวว่าโอเคนะคะสุเมธดาบดคนนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโคดว่าโคตมะในอนาคตชาติอันไกลโพ้นตรงนี้ต้องการให้คุณดูว่าจากชายคนหนึ่งธรรมดาตัดตนออกมาจนเป็นพระพุทธเจ้ายังผ่านพระพุทธเจ้าถึง 500,000 กว่าองค์คนเดินถนนทั่วไปที่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่สนใจอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นเขาจะต้องเนี่ยนะว่ายวนเวียนอยู่ในวังวนของน้ำเน่าอันนี้แบบโอ้ยอันเอกชาติอันนันตการน่ะอีออนน่ะคือนักแล้วก็ไปอีกมันไม่มีจุดเริ่มต้นมันไม่มีจุดบั้นปลายมันคั่วอยู่ในนี้อยู่ในวังวนที่มันเน่าสุดๆ สังสารวัฏคือน้ำเน่าสุดๆเข้าใจไหมที่มันน่ากลัวเหลือเกินแล้วพวกเขาจะต้องผ่านพระพุทธเจ้านะอีกเป็นล้านล้านล้านองค์อ่ะเข้าใจไหมนะคะคุณจะต้องหวาดกลัวในเรื่องสังสารวัฏคุณหยุดไม่ได้คุณไม่อยากคั่วอีกแล้วแค่มามองชีวิตนี้เนี่ยคุณก็ต้องพอแล้ว
ถ้าคนมีปัญญาแต่ไม่ใช่ทุกคนก็จะมองออกนะอุ้ยเกิดมาก็ดีเหมือนกันนะมีเงินใช้